อกว่าดูแล้วไม่จบง่ายๆนะคะจากกรณีที่มีนักร้องสาวอดีต The Voice ที่แอบไปมีอะไรกับหนุ่มที่นัดมาปาร์ตี้ในวันคริสต์มาสที่ผ่านมานะคะแล้วแฟนก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วก็เห็นภาพบาดตาบาดใจงานนี้นะคะเหล่าบรรดาชาวโซเชียลเนี่ยก็โยงไปที่สาวมหัศจรรย์นะคะอย่างคุณเบียร์ The Voice งานนี้นะคะคุณเบียร์ The Voice เนี่ยก็ได้ออกมาฟาดเดือดนะคะล่าสุดอัดคลิปโทรหาเจ้าตัวค่ะหลังถูกแฉแชทลับว่อนโซเชียลก่อนลั่นแรงค่ะว่าถ้าอยากจะแรงก็จะแรงให้สุดซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ชาวเน็ตนะคะได้โยงไปที่สาวเบียร์เดอะบอยนักร้องสาวชื่อดังซึ่งเธอนั้นนะคะได้มีประเด็นที่ติดเทรนด์ทวิตอันดับ1นะคะก่อนที่ในเวลาต่อมา30ธันวาคม2566นะคะคุณเบียร์เดอะบอยนี่ก็ได้ออกมาโพสต์ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะโดยได้ระบุข้อความว่าเบียร์ยืนยันแน่นอนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่ข่าวออกไป 100% และในห้องมีกล้องวงจรปิดค่ะกล้องวงจรที่ว่าคือติดอยู่ที่โซนที่ที่ควรจะอยู่และก็มีให้เห็นตลอดค่ะว่าทำอะไรบ้างจนกลับบ้านเลยค่ะและล่าสุดนะคะก็ดูเหมือนเรื่องราวดราม่าจะบานปลายเพราะว่าเพจดังนะคะได้ออกมาแฉแชทลับนะคะที่อ้างว่าเป็นสาวเบียร์เดอะวอยซ์กับหญิงสาวนะคะอีกคนนึงนะคะงานนี้นะคะชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักค่ะล่าสุดนะคะก็ดูเหมือนว่าดราม่านี้จะร้อนระอุมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณเบียร์เดอะวอยซ์นะคะได้ฟาดเดือดอัดคลิปโทรหาเจ้าตัวทันทีค่ะหลังจากถูกแฉแชทลับว่อนโซเชียลนะคะพร้อมกับลั่นว่าถ้าอยากจะให้แรงก็จะแรงให้สุดโดยงานนี้นะคะในคลิปวิดีโอเธอก็ได้กล่าวว่าหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้เห็นแชทดราม่ากันเห็นอะไรหลายๆอย่างทีนี้เบียร์สงสัยอยู่อย่างนึงเรื่องมันมีแค่3คนทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เบียร์เนี่ยสงสัยว่าทำไมผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยถึงเอาแชทไปโพสต์แต่ปิดชื่อคนอื่นแต่ว่าเปิดชื่อของตัวเองอันนี้แล้ว1ปิดชื่อคนอื่นเปิดชื่อตัวเองแล้วมีอะไรทำไมสุดท้ายแล้วไม่โทรมาคุยกันเบียร์รู้สึกว่าทุกคนก็ด่าเบียร์เนี่ยมันไม่แฟร์เลยเดี๋ยวจะโทรหาเขาให้ทุกคนเห็นไปเลยเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันแล้วเบียร์โทรหาเขาไปหลายรอบและเขาไม่รับสายเขารู้อยู่แก่ใจเหตุการณ์จริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่ในข่าวหรือเพจไหนโพสเขาเอาแต่สิ่งที่เขาอยากให้ทุกคนรู้สึกอ่ะเขาอยากจะปะทุมันสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆแต่เขารู้อยู่แก่ใจว่ามันคืออะไรแต่เขาไม่พูดไม่ออกมาแก้ข่าวยังไม่พอเขาเอาแชทที่ตัวเองอยากให้ทุกคนเห็นไปโพสต์ปิดชื่อคนอื่นแล้วเปิดชื่อตัวเองอันนี้เบียร์สงสัยเป็นคำถามอยากทราบก่อนที่คุณเบียร์เดอะวอยซ์นะคะจะโชว์หน้าจอโทรศัพท์ให้ดูนะคะว่าเนี่ยโทรไปแล้วเขาก็ไม่รับก่อนทิ้งท้ายนะคะว่าถ้าอยากจะให้แรงเนี่ยก็จะแรงให้สุดคลิปดังกล่าวจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะคนจากที่ตอนนี้ทุกคนอะเห็นดราม่าเนาะเห็นแชทเห็นอะไรหลายๆอย่างทีเนี้ยเบียร์สงสัยอยู่อย่างนะเรื่องอะมันมีแค่3คนทุกคนรู้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็เบียร์สงสัยว่าทำไมพี่แอนถึงเอาแชทไปโพสต์แต่ปิดชื่อคนอื่นแต่เปิดชื่อตัวเองอ่ะอันนี้แล้วนะ1ปิดชื่อคนอื่นเปิดชื่อตัวเองแล้วมีอะไรทำไมสุดท้ายแล้วอ่ะไม่โทรมาคุยกันอ่ะแล้วนะเบียร์รู้สึกว่าทุกคนก็ด่าแต่เบียร์ไม่แฟร์เลยไม่แฟร์เบียร์จะโทรหาเขาให้ทุกคนเห็นไปเลยเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันแล้วเบียร์โทรไปหลายรอบแล้วเขาไม่รับสายเขารู้อยู่แก่ใจว่าเหตุการณ์จริงอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างในข่าวหรือเพจไหนโพสต์จะถามหน่อยว่าเขาไม่คิดจะออกมาแก้มันบ้างเลยหรอเขาเอาแต่สิ่งที่เขาอยากให้ทุกคนรู้สึกอ่ะเขาอยากจะปะทุมันสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขารู้อยู่แก่ใจนะว่ามันคืออะไรเขาไม่พูดเขาไม่ออกมาแก้แต่ไม่ออกมาแก้ไม่พอแต่เอาแชทที่ตัวเองอยากให้คนอื่นเห็นอะไปโพสต์ปิดชื่อคนอื่นเปิดชื่อตัวเองอันนี้เบียร์สงสัยเบียร์มีคำถามอยากทราบไม่รับเนี่ยแชทมันอะแชทมันมีจริงๆนะคือเบียร์ถามหน่อยว่าทำไมถึงต้องทำให้คนอื่นอ่ะเขาเข้าใจแบบนั้น
ทำไมถึงต้องทำให้คนอื่นเขาเข้าใจแบบในข่าวทำไมถึงไม่ออกมาแก้อะไรไหนพี่มาพูดความจริงเรามาพูดความจริงกันนะเออถ้าอยากให้แรงก็จะแรงก็จะแรงให้สุดได้ในข่าวเนี่ยมันแรงมากนะทุกคนมันไม่ธรรมดานะเรามาคุยกัน